People think that we're poor around here, but definition of poor is no roof, no lights, no water, no food. We have lights, we have water, we have a roof, we have food, we have money. We're not poor. I gotta show you all my battle scars with this helmet. That's how you tell someone's good. I was thinking about moving to China. Thinking about moving to China and becoming an art teacher. Right now, my mom's in prison. She's been in since July, so about 9 months. Letter to my mom. Oh, there's no putting together like that. Most important thing for you is your education. Most important thing for me is my family. That's all I need. Trick or treat. I guess God brought me back here for a reason. I really do love my mom and my dad and my sister. I've been praying since I was about 5 years old. Nothing's came, but that ain't gonna stop me. This is what goes through my mind. God has to be busy with everyone else. Eventually, he will come into my life and help me. I hope it happens. It's gonna break my heart if it don't. คนอเมริกามักจะมองว่ามันมีลักษณะของอเมริกันดรีมคือคนที่แบบว่าโตในอเมริกาสามารถที่จะถ้าขยันขันแข็งมุ่งมั่นไขว่คว้าความฝันตัวเองก็สามารถที่จะไต่เต้าทางสังคมไต่เต้าทางเศรษฐกิจได้แต่ในความเป็นจริงก็คือของอเมริกาเนี่ยความเหลื่อมล้ำสูงเพราะฉะนั้นความเหลื่อมล้ำที่อเมริกาเนี่ยคนอเมริกาที่คิดว่ามีอเมริกันดีกับไม่ได้มองถึงคนที่อยู่ในภาวะความยากจนว่าจริงๆแล้วต้องเจอสภาพอย่างไรนะครับในหนังที่เราเห็นมันก็เหมือนกับหนังที่เขาฉายให้ดูว่าจริงๆถ้าคุณเป็นคนที่โตในสังคมอเมริกาจริงๆแล้วคุณอยู่ในสภาพด้านล่างนะครับคือคุณอยู่ในฐานะที่ยากจนเนี่ยคุณมีชีวิตยังไงนะครับทีนี้เนี่ยผมขออนุญาตเล่าโดยใช้นะครับจริงๆเนื่องจากว่ารู้ว่าต้องมาพูดเรื่องนี้ก็เลยพยายามหาเรื่องที่เกี่ยวกับการโตในสังคมยากจนในอเมริกามาอ่านก่อนนะครับก็จะมีผมเอาหนังสือเรื่องนี้อ่านไว้นะครับชื่อ Broken Ladder นะครับ Broken Ladder เนี่ยมันบอกว่า How inequality affect the way we think, live and die นะครับจะเล่าถึงเรื่องในอเมริกาเหมือนกันเพราะว่าผู้เขียนเนี่ยเป็นคนอเมริกันที่เป็นโปรเฟสเซอร์แต่ว่าโตมาในฐานะที่ค่อนยากจนนะครับหนังสือมันเริ่มแรกปุ๊บมันเปิดเลยมันบอกว่าคนเขียนเนี่ยเขาจำได้ว่าประสบการณ์หนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตหรือมุมมองของเขาในวัยเด็กเนี่ยก็คือเขาเนี่ยอยู่ในเด็กยากจนนะครับแล้วเวลาเขาไปโรงเรียนเนี่ยเขาจะอยู่ในโควต้าเด็กที่กินฟรีคือเขาไม่ต้องจ่ายค่าอาหารแต่ว่าวันนึงเนี่ยเขาต่อคิวอยู่แล้วเขาก็ไปถึงไอ้ตรงที่เป็นแคชเชียร์เนี่ยปรากฏว่าแคชเชียร์เนี่ยเปลี่ยนคนปกติคนเดิมเนี่ยเขาจะรู้อยู่ตลอดว่าเด็กคนนี้ไม่ต้องจ่ายมันก็จะปล่อยผ่านไปก็ไม่มีอะไรแต่วันนึงเนี่ยเขาโดนทวงเงินแล้วเขาก็โดนทวงเงินอยู่ตรงนั้นน่ะโดยที่เพื่อนเขาก็ดูว่าเฮ้ยอ้าวตกลงคือเด็กคนนี้คือเด็กที่เป็นโควต้ากินฟรีใช่ไหมทุกคนก็มองเขาว่าแบบว่าเขาเป็นแบบคือเขาเป็นคนจนที่แบบว่าอาศัยแบบว่าสวัสดิการของโรงเรียนอยู่อย่างเงี้ยหลังจากนั้นเขาบอกว่าความรู้สึกของเขาในการต้องอยู่ในบรรยากาศนั้นเนี่ยมันติดตัวมาตลอดว่าคือเขาคือคนจนในสังคมที่แบบว่าคนอื่นเนี่ยดีกว่าเขานะครับนี่จะย้อนมาถึงหนังเรื่องนี้นิดนึงก็คือว่าในแง่หนึ่งเนี่ยหนังมันทำให้เรารู้สึกหรือว่าได้เห็นมุมของการอยู่ในความยากจนจริงๆว่ามันทำให้ตัวเองหรือว่าเด็กที่โตขึ้นมาในบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมองชีวิตยังไงนะครับเริ่มแรกปุ๊บมันเปิดมามันก็บอกเลยว่าถ้าจำในหนังได้แอนดรูว์ใช่ไหมซึ่งเป็นแบบที่เขาแบบว่าดูยิ้มแย้มแจ่มใสที่สุดใน3คนน่ะนะครับพอ
ขาก็บอกไปเลยว่าเนี่ยทุกคนที่ผ่านมาที่ริชฮิลเนี่ยเวลามองพวกเรารู้สึกพวกเราเป็นแทรชนะครับพวกเราเป็นแทรชเป็นขยะอันนึงนะครับก็มองมาแต่ว่าเขาก็คิดว่าเขาไม่ใช่หรอกเนี่ยแต่ว่าอันนี้ในแง่นึงคือว่าการโตในประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำสูงด้วยความยากจนเนี่ยมันมีอันนึงที่เราไม่เข้าใจเสมอคือว่าจริงการโตในสภาพอย่างนี้จริงมันมีผลกระทบทางด้านจิตใจค่อนข้างสูงนะครับคนที่อยู่จริงๆต้องบอกก่อนว่าในทุกวันนี้เนี่ยเวลาเศรษฐศาสตร์พยายามศึกษาปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำโจทย์อันนึงก็คือว่าคนที่อยู่ในความเหลื่อมล้ำเนี่ยเขามองตัวเองยังไงนะครับเขามีวิธีคิดยังไงนะครับสิ่งหนึ่งที่เราไม่ค่อยเข้าใจนะก็คือว่าคนที่อยู่ใต้ความเหลื่อมล้ำถ้าเป็นคนที่อยู่ในฐานะที่ค่อนข้างไม่ดีเนี่ยคือเรามักจะคิดว่าเขาสามารถที่จะอยู่ได้โดยที่แบบโคฟกับปัญหาได้ง่ายเลยอาจจะคิดว่าโอเคคนจนก็อาจจะมีความสุขอย่างเงี้ยจริงโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยคนจนมีปัญหาในทางเรียกว่าสภาพจิตใจนะครับอย่างที่เราเห็นก็พบว่ามันมี psychological effect มากกับการอยู่ภายใต้ความจนนะครับแอนดูเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่าโอเคบอกรู้สึกว่าตัวเองถูกมองนะครับว่าเป็นแทรชแต่ว่าถ้าไปถึงคนที่เหลือเนี่ยนะครับอย่างเด็กอีก2คนก็จะพบว่าเด็กอีก2คนเนี่ยคืออันนี้เป็นปัญหาพ่อแม่ไปสู่เด็กนะครับคือว่าพ่อแม่เองเนี่ยก็มีความเรียกว่าอึดอัดปัญหาในชีวิตสูงนะครับก็ถ่ายไปต่อรุ่นไปที่เด็กเพราะฉะนั้นจะ expect หรือว่าเราจะคาดหวังให้คนที่อยู่ในปัญหาความยากจนเนี่ยมีนะครับวิธีการมองโลกนะครับแบบที่เราคิดว่าควรอยากจะให้เขามองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากทีนี้มีอีก2อันที่อยากชวนคิดในเชิงพฤติกรรมศาสตร์ในลักษณะคนจนนะครับเราก็จะพบว่ามันมีอีก2เรื่องที่ถ้าเราดูหนังเนี่ยคิดว่าเฮ้ยทำไมมันคิดอย่างนั้นนะครับแต่เราอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นความคิดที่ค่อนข้างผิดพลาดของคนที่อยู่ในฐานะที่ยากจนนะครับอันแรกก็คือว่าเราจะเห็นพฤติกรรมในลักษณะที่เป็นพฤติกรรมแบบช็อตไซเต็ดอ่ะก็คือแบบว่าไม่ได้มองไกลๆนะครับคุณจะพบว่าเด็ก2คนหลังก็คือคนนึงชื่ออาปาเช่คนนึงฮาวีใช่ไหม2คนเนี่ยมีปัญหาในการไปโรงเรียนตลอดถามว่าอันนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นคนชั้นกลางมองเนี่ยจะไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคนที่อยู่ในฐานะที่ยากจนถึงไม่อยากไปโรงเรียนเพราะเราจะบอกว่าการไปโรงเรียนคือหนทางเดียวที่เขาจะออกจากความยากจนได้คือเหมือนกับครูบอกว่าเฮ้ยยูเนี่ยต้องอยู่ใน education อยู่ถึงจะสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นในขณะที่คนที่อยู่ในความจริงก็ว่าเขาไม่อยากอยู่ใน education เขาไม่อยากไปโรงเรียนเขาไม่คิดว่าไปโรงเรียนจะมีอะไรเขาอยากออกมาตลอดนะครับอันนี้ก็จะชวนคิดอยู่เหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีคิดของคนที่อยู่ความยากจนเนี่ยมันมองนะมองสภาพไม่เหมือนกันซึ่งหนังสือที่เมื่อกี้เอาให้โชว์เดี๋ยวเขาจะพยายามอธิบายว่าสิ่งสำคัญนึงที่เข้าใจนะครับเข้าใจวิธีคิดของคนจนนี่คือเราต้องเข้าใจว่าทำไมเขาถึงคิดในลักษณะ live fast die young นะครับคือใช้ชีวิตเลยทันทีเพราะเขาไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เขาจะเป็นยังไงนะครับเราคิดเห็นเนี่ยอย่างตัวอย่างของเด็กนะครับอย่างที่ไม่คิดว่าการเป็นโรงเรียนสำคัญเลยเพราะคิดว่าจริงเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าวันพรุ่งนี้นะครับคือสองคนก็มีปัญหาเราเห็นอยู่ว่ามีปัญหาด้านสุขภาพอยู่บ้างนะครับมีคือใช้ชีวิตแบบค่อนข้างเต็มที่อยู่เหมือนกันก็คือแบบว่าจะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะตายหรือเปล่าจะมีความเสี่ยงในชีวิตเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยเขาจะไม่แผนไกลเขาจะไม่คิดว่าเอ้ย education จะทำให้เป็นหนทางที่ตัวเองจะออกไปจาก poverty เขาก็คิดว่าวันนี้กู enjoy อะไรได้ทำงานได้มากที่สุดนะครับอันนี้คือ live fast die young อีกเรื่องที่ต้องเข้าใจเรื่องสุดท้ายที่จะชวนแล้วให้มองไปถึงสิ่งที่เราจะเข้าใจอย่างในเรื่องของริชฮิลได้ก็คือเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เรามักจะมาเข้าใจกับคนจนคือว่าทำไมถึงใช้ชีวิตในลักษณะที่มีเลือกกระทำบางอย่างซึ่งถ้าเป็นเราก็ไม่คิดว่าจะทำคือมีความเสี่ยงสูงอย่างที่เราดูคุณพ่อของคุณแอนดูเนี่ยน้องคนแรกที่บอกว่าเฮ้ยก็ใช้เนี่ยไม่เอาละทำงานเลิกเดี๋ยวไปขุดทองดีกว่าใช่ไหมเขาบอกว่าคือจริงๆต้องเข้าใจว่าอันนี้ถ้าเกิดเราเป็นคนชั้นกลางเราคิดแบบคนแบบว่ามีแผนมีขั้นตอนในชีวิตเราก็จะไม่เข้าใจว่ามันเป็นการทำที่ไม่ make sense เหมือนกันแต่ว่าในมุมของการมองไปที่เรื่องว่าจริงๆถ้าคนจนคิดจะคิดยังไงเนี่ยก็จะพบว่าเขาคิดในลักษณะว่าฉันเนี่ย nothing to lose อ่ะคือเขาไม่ได้มีอะไรจะเสียถ้าเกิดเขากลับไปอยู่แบบเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ย
ในเวลาที่เขาไม่ได้มีอะไรจะเสียเขาก็พร้อมที่จะทำอะไรที่มันดูเสี่ยงดูไม่ได้มีสมเหตุสมผลนะครับแบบว่าเปลี่ยนงานไปเรื่อยๆแล้วก็แบบว่าเอ้ยเดี๋ยววันนึงคิดว่าวันนึงฉันจะลองไปขุดทองดูเพราะว่าถ้ามันสำเร็จขึ้นมาก็อาจจะเปลี่ยนชีวิตแต่มันรู้สึกแบบไม่ได้เป็นไรมันก็กลับมาเหมือนเดิมเพราะว่ามันเป็นชีวิตโดยพื้นฐานที่ไม่ได้มีอะไรที่ดูแบบน่าตื่นเต้นหรือว่าไม่ได้มีอะไรที่ดูแบบว่ามีอะไรจะต้องสูญเสียไปมากถ้าเกิดไม่ได้ทำสิ่งที่ควรจะทำในมุมมองของเราอย่างเงี้ยฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นอันที่ลองชวนดูในเรื่อง Rich Hill แล้วว่าลองคิดในมุมที่ว่าถ้าเกิดเราอยู่ในการโตในสภาพแบบนั้นเนี่ยเราจะเข้าใจอะไรแล้วนี่ผมคิดว่าหนังนี่พยายามเสนอตรงเนี้ยนะครับว่าเราจะเข้าใจอะไรในเรื่องวิธีคิดถ้าเราอยู่ในสภาพเหมือนเด็กสังคมดีได้บ้างค่ะขอบคุณอาจารย์ธรค่ะแปลไหมแปลหน่อยไหมก็เดี๋ยวขอสรุปนะคะเนื่องจากเรามีออเดียนซ์เป็น international ด้วยนะคะก็ I will do like some kind of the brief summary according to what อาจารย์ธร mentions so three points or three issues the first one is like the perception of the actors for example the first actor Andrew I think you still remember his name right so he just perceived himself as trashSo this is like the way that the actor tried to perceive himself based on the situation, which is like different from the two cases, two youngers. And the second issue, I think Tom tried to talk about way out from the poverty. For example, these three families have like sort of short sight, live fast, die young. So the way to maintain their life and also to seek the way in terms of the way of living is quite different from if you're comparing to the middle class family. So this is quite different because normally like for the middle class family, the way out of the poverty would be the education. So you can see like from the last two cases that the kids doesn't care at all about the educations. Okay. And the last point, it would be like attitudes to the way of life of like the family, for example, the first family.Andrew's family so it's just like he has some kind of the perception of nothing to lose so sort of risk-like for example so this is like the thing the three points that he would like to trigger the ideas of the audience as well for further discussions okay. So next I will invite Kiesan to exchange your experience in terms of working and also like the reflections from these two movies. Kesa, please. To say sincerely, the first movie I do not fully understand. let me talk about my experience and our work. Actually, we are working with the squatter communities in Yangon. So,According to the movies, you will see that the increasing of the squatter in Yangon is suddenly increased after 2008, I guess. So a lot of people moved to the city because to find out a proper job and to find out proper livelihood. But the problem is that the city is not ready to accept them in terms of accommodation, in terms of job, in terms of basic services.So they occupying the free land that owned by the government, and then they settled down there, and they became as a community. But the government and the public, they are illegal dwellers. So government always trying to forcefully evict them. And then in the public opinion, they support to the government. Government try to evict them, they always support because they also think this, they are the garbage, like it, the garbage of the city, and they destroy the city, they make ugly the city. But we started, in the beginning, we also, before 2014, we also think the government always right to evict them because they occupy illegally the government land or private land. In 2014, we started work with the communities.So we try to organize the people to begin as a group to respond as a group their rights or to respond their needs, right?
And then at the same time, we try to organize these people. Let's try to show up. Let's try to prove to the government or the public we are good people, right? We're good citizens also. And then we started with two communities in 2014. Now we have around 10 communities with over 800 families. And then what we realize is that these people are marginalized by the society, marginalized by the people. So they have some traumas of bad feeling here. They're very, you know, even they wanted to do the good things or the, you know, but people do not accept, the society do not accept. It's very easy to organize by the gang group, all right? So the government think it is only housing problem. But for us, no, it's not only housing problem. It's a socio-economic injustice, right? So they are marginalized by the communities or the society. What we try to do is not only for housing, what we try to do is re-socialize them to be begin a part of society. That's our work, you know. It's more important, I think, right? It's more important than housing or the, you know. ขอสรุปคร่าวๆนะคะว่าด้วยความที่เคซาเนี่ยค่ะทำงานเป็น NGO เกี่ยวกับทำงาน NGO Beta Social Development Group ในประเทศเมียนมานะคะก็เขาก็เริ่มเล่าให้ฟังเริ่มแรกเลยว่าการเข้ามาทำงานของคนต่างๆในเขตย่างกุ้งนะคะก็มีจำนวนมันก็เหมือนคนไทยที่คนจากต่างจังหวัดเข้ามาทำงานในเมืองหลวงนะคะก็เวลาคนต่างจากต่างจังหวัดต่างที่เข้ามาในทำงานในเมืองหลวงเนี่ยมันก็เกิดปัญหาหลายอย่างนะคะเกิดปัญหา over population เกิดปัญหาความไม่เพียงพอในเรื่องของทรัพยากรการทำงานหรือว่าการใช้งานในพื้นที่เมืองนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่มาทำงานเหล่านี้ในย่างกุ้งเนี่ยถูกกระทำให้กลายเป็นชายขอบนะคะแล้วก็ไม่ได้รับการบำรุงหรือว่าไม่ได้รับเซอร์วิสจากรัฐโดยชอบธรรมนะคะแล้วก็สิ่งที่กลุ่มนี้นะคะ Beta Social Development Group เนี่ยพยายามจะทำก็เขาก็สร้างเครือข่ายเน็ตเวิร์กนะคะตอนนี้ก็มีเกือบ800ครัวเรือนแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ไปดูแลเกี่ยวกับ housing แต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือสร้าง social development ซึ่งทางกลุ่ม NGO กลุ่มนี้คิดว่าเป็นเรื่องแล้วก็เป็นประเด็นที่สำคัญที่จะต้องได้รับการพัฒนาสืบต่อไปในการที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนที่ย้ายมาอยู่ในย่างกุ้งในเมืองใหญ่นะคะต่อไปเราก็ขอเรียนเชิญ One more thing to add Yeah Actually the slums are the outcomes according to our understanding The slums are the kind of miss, how can I say, the development policy of the government, right? So the government always focus on the cities to develop, but they neglect to the periphery or the other area. So they trying to develop city to more grow and grow, right? Mm-hmm. So it's begin to pull further to the rural area to move to the city. So. The government always trying to blame to the slum or the squatter, but for me, the fact that or the main policy, the reason is the development policy of the government. No. They neglect or not to the development of the rural area, so they only trying to develop to the city. So the cities begin as a proof for the ก็ในส่วนของตัวอย่างของรัฐบาลเมียนมานะคะก็เขาด้วยความที่เขามุ่งเน้นพัฒนาเมืองทำให้ปัญหาเรื่องคนยากจนก็ได้ถูกลับการละเลยไปก็ด้วยความที่มันไม่ได้เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลนะคะเพราะฉะนั้นการมุ่งเน้นหรือว่าการวางบัดเจ็ตหรือนโยบายหรืองบประมาณต่างๆเนี่ยก็จะมุ่งไปสู่การพัฒนาหลักเป็นส่วนรวมแล้วก็ในส่วนของสลัมหรือว่าคนยากจนเนี่ยไม่ได้อยู่ในประเด็นที่พัฒนาหลักเพราะว่ารัฐบาลไม่ได้ให้ความสนใจคือละเลยนะคะก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมย่างกุ้ง The public and the government always, how do you say, look down or that do not understand that properly to the urban poor. Actually, the urban poor are the main supporters or the main pool to support the city.
because of them the city is you know grow and grow. Without them the city will be collapsed, right? Who will be give service to the ground in the, you know, the in the, like a hard work or construction site, general worker, who will be in the city? Because of them the city is grow and grow. Yeah. So the government should think it's an opportunity to them. Should not be, they think it's a problem. Yes, it's their real problem. But it, they need to be changed to be opportunity or the, you know, to be right things, yeah. สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เคซาพยายามจะบอกนะคะก็คือทัศนคติของรัฐบาลที่มีต่อประเด็นปัญหาคนจนเมืองนะคะรัฐบาลเนี่ยต้องเปลี่ยนทัศนคติใหม่ว่าคนจนเมืองเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาของสังคมแต่ว่าเป็นแรงงานหลักเป็นแรงงานสำคัญที่เข้ามาในเมืองเพื่อทำงานก่อสร้างหรือว่าทำงานอื่นๆที่คนปกติเขาไม่ทำการขาดแรงงานจากคนจนเมืองหรือว่าคนที่อยู่ชายขอบเหล่านี้ค่ะเมืองก็อยู่ไม่ได้นะคะสิ่งก่อสร้างต่างๆก็อยู่ไม่ได้เมืองก็เกิดนะถ้าเอาออกไปถ้าเอาคนจนเมืองออกไปจากเมืองเนี่ยมันก็อาจจะเกิดความระส่ำระสายขึ้นได้นะคะ so this is it อันนี้ก็เป็นประเด็นของคุณเคซาที่พยายามจะเล่าเกี่ยวกับสังคมแล้วก็บริบทในเกี่ยวกับในเมืองย่างกุ้งให้ฟังนะคะต่อไปก็ขอเชิญคุณอนักค่ะคุณอนักพิทักษ์ธานินจากศูนย์แม่คงศึกษาสถาบันเอเชียศึกษามาแลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็ให้คอมเมนต์เกี่ยวกับหนังเรื่องนี้สองเรื่องนี้ค่ะครับก็ความจริงเดี๋ยวอาจจะเริ่มแลกเปลี่ยนจากเรื่องของไอ้ตัวประเด็นของหนังสองเรื่องเนี่ยนะครับว่ามันพอมีอะไรที่มันมีจุดลิงก์กันอยู่นะครับที่ส่วนตัวเห็นนะครับคืออย่างแรกนะครับที่เห็นชัดเจนนะครับก็คือโอเคคือเป็นประเด็นความเหลื่อมล้ำอยู่แล้วนะครับอย่างชื่องานนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันน่าสนใจที่มันเห็นได้จากหนังสองเรื่องนะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นเมสเซจที่มันออกมาโดยตรงแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราเห็นจากหนังสองเรื่องนะครับก็คือเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะครับหรือเรื่องของความยากจนที่มันถูกส่งต่อรุ่นสู่รุ่นนะครับหรือมีแนวโน้มส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นมากขึ้นนะครับถ้าเราดูอย่างเรื่องของริชทิลนะครับตั้งแต่รุ่นของคุณยายใช่ไหมมีตัวหนึ่งเป็นที่ตั้งแต่คุณยายรุ่นแม่จนถึงรุ่นลูกนะครับแล้วก็ถ้าเราดูแนวโน้มเนี่ยรุ่นลูกก็อาจจะมีแนวโน้มที่อาจจะไม่สามารถหลุดจากความยากจนหรือว่าความเหลื่อมล้ำทางโครงสร้างต่างๆได้นะครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับในหลายๆประเทศในหลายๆเมืองทั่วโลกโดยเฉพาะในเขตเมืองนะครับอย่างพม่านะครับก็ถ้าเทียบนะครับคืออย่างที่อาจารย์ทอนบอกคือสหรัฐอเมริกาก็คือประเทศที่ค่อนข้างเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับแต่พม่าที่เป็นประเทศที่เพิ่งพูดตรงๆก็คืออย่างค่อนข้างด้อยพัฒนาเนี่ยนะครับแต่เราเห็นแนวโน้มที่สำคัญนะครับจากงานที่เราลงทำรีเสิร์ชมานะครับของจุฬานะครับก็คือเราเห็นนะครับว่ามันมีแนวโน้มนะครับที่ความเหลื่อมล้ำเหล่านี้นะครับจะถูกส่งต่อในแง่ของรุ่นสู่รุ่นมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งปัจจัยสำคัญที่มันทำให้เกิดการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยนะครับมันก็คือการที่มันขาดสิ่งที่เราเรียกว่าโซเชียลโปรเทคชันต่างๆนะครับถ้าเราดูนะครับอย่างสหรัฐอเมริกานะครับมันยังเราในแง่ของสวัสดิการต่างๆนะครับมันก็ค่อนข้างมีน้อยถ้าเทียบกับหลายๆประเทศหรือเทียบกับประเทศไทยเองก็ตามนะครับมันอาจจะมีแค่ฟู้ดสแตมป์หรืออะไรต่างๆนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่สามารถที่ทำให้คนเนี่ยหลุดจากลึกกรอบของความยากจนได้นะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูของพม่าสถานการณ์ค่อนข้างเลวร้ายกว่านะครับก็คือในแง่หนึ่งนะครับเราลองลงไปสัมภาษณ์เรื่องค่าของชีพเรื่องอะไรต่างๆนะครับเราพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะครับค่าของชีพส่วนใหญ่เนี่ยจะหมดไปกับเรื่องของการรักษาพยาบาลนะครับการรักษาพยาบาลเนี่ยเป็นต้นทุนอยู่ที่ประมาณสักประมาณถ้าประเทศถ้าครอบครัวไหนที่มีผู้สูงอายุนะครับหรือว่าสักแรงงานสักวัย50ขึ้นไปนะครับก็จะมีคอสค่ารักษาพยาบาลอยู่ที่สักประมาณ 40% นะครับซึ่งค่อนข้างสูงมากนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะพุ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ไม่นับรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงกว่าการใช้ชีวิตของคนปกติในย่างกุ้งนะครับเนื่องจากไม่สภาวะของสลัมในย่างกุ้งเนี่ยก็คือมันไม่มีตัวของพวกสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จะเข้าถึงนะครับทำให้ต้นทุนต่างๆเช่นน้ำอะไรต่างๆก็ต้องซื้อมาใช้นะครับผมอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันเห็นเหมือนกันนะครับว่าแนวโน้มเนี่ย
มันมีทิศทางอย่างนี้นะครับซึ่งถ้าเราดูแนวโน้มในแง่ของนโยบายด้านสังคมต่างๆในหลายประเทศหรือว่าดูอย่างประเทศไทยเองนะครับมันมีความแนวโน้มที่มันมีการที่จะกลับไปสู่การที่มีโซเชียลโปรเทคชันน้อยมากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นโจทย์สำคัญที่มันน่ากังวลต่อไปนะครับเรื่องตัวนโยบายโซเชียลโปรเทคชันกับความเหลื่อมล้ำที่มันมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นต่างๆนะครับ อีกประเด็นหนึ่งนะครับอันนี้อาจจะเป็นข้อแตกต่างเนาะอย่างที่อาจารย์ธรยกตัวอย่างไว้คนจนในทั้ง3ครอบครัวนะครับในเรื่องริชฮิลเนี่ยก็เป็นคนที่ถ้าพูดในแง่ของไซโคโลจิกก็คือไม่ค่อยมีความคือค่อนข้างไม่ได้มีการคิดอะไรที่เป็นระยะยาวหรือไม่ได้อาจจะต้องการอะไรที่มันมั่นคงมากขนาดนั้นแต่โอเคคือในแง่หนึ่งชีวิตก็ยังมีความหวังใช่มั้ยฮะแต่ว่าแต่งานที่เราลงไปทำที่พม่าเนี่ยเราพบว่าเป็นอีกแบบนึงนะครับคือเราคิดว่าจำนวนหนึ่งเนี่ยต้องการงานที่มีลักษณะที่เป็นงานที่มั่นคงนะครับเป็นงานเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือคนที่เพิ่งอพยพย้ายถิ่นมาจากเขตชนบทนะครับจากตั้งแต่เรื่องนาซีสเป็นต้นมานะครับแล้วก็มีอีกหลายๆสาเหตุที่ทำให้เกิดการย้ายถิ่นเข้ามาในเขตเมืองโดยเฉพาะเรื่องของการความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาในแง่ของเขตชนบทกับเขตเมืองนะครับสิ่งที่มันน่าสนใจนะครับก็คือเรื่องของทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้าเราดูในพม่าส่วนใหญ่เนี่ยต้องในคนที่อยู่ในสลัมเนี่ยต้องการงานที่มีความมั่นคงสูงนะครับเพราะว่างานที่มีความมั่นคงมันหมายถึงการที่คุณมีรายได้ที่แน่นอนนะครับแล้วก็ที่จะสามารถไปวางแผนในการใช้จ่ายในการอะไรได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าทุกงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนเป็นงานที่เป็นรายได้รายวันนะครับแล้วก็มีรายได้ที่ไม่สม่ำเสมอต่างๆนะครับแล้วทีนี้นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาก็คือคนที่เป็นแรงงานสักอายุสักประมาณ50นะครับสักประมาณ50 40 50เนี่ยก็เริ่มที่จะไม่สามารถที่จะทำงานรายวันได้นะครับก็เริ่มมีปัญหาทางสุขภาพอะไรต่างๆด้วยสภาวะที่อยู่อาศัยต่างๆที่อย่างภาพที่เห็นอยู่นะครับสิ่งที่ตามมามันก็คือพวกที่เป็นรุ่นวัยเด็กๆนะครับเช่นที่เป็นรุ่นวัยเด็กๆเนี่ยคือต้องออกจากโรงเรียนหรือว่าไม่ได้รับการศึกษาต่อนะครับทำให้ที่จะต้องออกมาเป็นแรงงานเพื่อที่เป็นแหล่งหารายได้หลักให้กับครอบครัวนะครับสิ่งพอมันเกิดภาวะอย่างนี้นะครับแนวโน้มที่ผมพอเห็นในอนาคตก็คือมันจะเกิดความเหลื่อมล้ำที่มันจะเริ่มส่งต่อจากเจเนเรชันสู่เจเนเรชันได้แล้วนะครับคือถ้าหลายหลายคนที่สัมภาษณ์อันนั้นน่าจะเป็นกลุ่มเจเนเรชันแรกที่อพยพเข้ามาอยู่ในตัวของสลัมย่างกุ้งนะครับแต่ว่าเราเริ่มเห็นแนวโน้มที่มันจะถูกส่งต่อไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเห็นมานะครับOkay, so just to sum up two points from Khun Anakt. The first point is like the lacking of the social protections. For example, as you can see from the Rich Hill, so the major problems that you can see, even though like they have like some kind of the food coupon or the food stamp is still, but still it's not yet enough for them to just like raise their life or live their life. But also in Myanmar, it is even worse because like according to what he had done so far with his like field research in the industrial area in Rangoon, he just found out that the most expense is this like the medical treatment, which is like the government is not covered. So like the major income, it has to expend or have to pay for their medical treatment. And the second point that he has like a different point of view comparing to Ajahn Thorn is like about when Ajahn Thorn mentioned the poor people or like the lower class people have like the tendency to have the attitudes has like some kind of the short sight living, but according to the Myanmar case, it's found out that the majority of the people would like to have like the secure job because they just move into the cities. So they try to seeking for like a stable income. So this is like a different thing that he himself perceived from what he had done for his field research. Okay, and yeah, so and also like to transform the poverty or like the lack of social protection. According to the field research, he just found out that many people who are in like the 50 age, like let's say 50 age or more,
have already encountered the problems of the physical problems. So they have to leave their job and then ask the kids or ask their children to leave the school and work for them as well. So in terms of transform of the poverty and inadequacy of the income, so it's like inequality is also transformed from generation to generation as well from the few research that he had done so far. Okay? So this is the summary and the sum up from three of speakers. Okay? เราขอเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะคะมาเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อเรามีใครมีประเด็นอยากแลกเปลี่ยนในเรื่องของความเหลื่อมล้ำหรือว่าความไม่เท่าเทียมอ๋ออาจารย์ทอนยังไม่จบได้ได้ได้เปล่าจะชวนคุยสองเรื่องครับอันแรกเมื่อกี้จะชวนอนักคุณอนักคุณปู่คุยนิดนึงคือกำลังสงสัยว่าเมื่อกี้ที่เทียบมันน่าสนใจเพราะคุณปู่บอกว่าที่พม่าถ้าเราดูคนจนเมืองอ่ะจะต้องการความมั่นคงในขณะที่เราเทียบกับกรณีครอบครัวในวิชิลซึ่งแบบดูเหมือนกับไม่ได้แสวงหาความมั่นคงเท่ากับในที่พม่ากำลังสงสัยว่ามันอย่างแรกคือมันเป็นเพราะว่าที่เราเห็นครอบครัวที่พม่าเนี่ยเขาอาจจะโดยเปรียบเทียบแล้วเขาไม่ใช่ที่จนลงไปกว่านั้นหรือเปล่าที่เราเห็นดูเมื่อกี้ในสารคดีพม่าเขาไม่ได้เป็นแบบคือพูดง่ายว่าในเชิงความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันสำคัญมากว่าคุณอยู่ตรงไหนนะครับถ้าเพราะว่าสิ่งที่เมื่อกี้ที่บอกว่ามันเป็น psychological effect ของความเหลื่อมล้ำกับชีวิตเนี่ยมันเกิดจากการที่เราโลเคทตัวเองตรงไหนในความเหลื่อมล้ำถ้าเกิดเราโลเคทข้างล่างเลยเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเราด้อยกว่าคนอื่นเนี่ยไอ้ตรงนั้นน่ะคือตรงที่มีผลแต่ว่ากำลังคิดว่าครอบครัวในพม่าที่เราดูแล้วเขายังมีต้องการ hope for stability ตรงนี้จริงๆมันเหมือนเขากำลังพยายามไต่แล้วเขาก็ไม่ได้แบบอยู่ในจุดที่เขาคิดว่าเขาไต่อะไรไม่ได้เลยขนาดนั้นคือผมคิดว่าจะค่อนข้างเป็นประเด็นที่น่าสนใจครับอาจารย์คือผมคิดว่าถ้าพูดถึงว่าเขากำลังที่จะคือเขายังมีความหวังที่จะขยับเขาเรียกสถานะทางชนชั้นแต่ซึ่งเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่เขาย้ายจากเขตชนบทมาในเขตเมืองส่วนหนึ่งมันเกิดมาจากเรื่องนักกิสที่มันโดนบังคับที่ต้องย้ายมาต่างๆอยู่แล้วนะครับแต่ประเด็นที่สองก็คือการที่มันไม่มีงานในเขตชนบทนะครับทำให้ที่เขาต้องย้ายเข้ามาในเขตเมืองซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยมันหมายความว่าชีวิตเขายังต้องการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตหรือว่ายังมีความหวังที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตได้นะครับแต่ทีนี้ผมก็กำลังคิดต่อไปว่าถ้าคืออย่างเรซิลเนี่ยมันหลายเจเนอเรชันใช่ไหมคือถ้าเราปล่อยให้ภาวะอย่างเงี้ยมันเกิดไปเรื่อยๆนะครับคล้ายๆผมก็เกิดไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันจะทำให้เกิดภาวะอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างมันก็คือการที่ไม่ได้เกิดมีความหวังที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วนะครับคือพอดีส่วนตัวก็มีงานที่ทำเรื่องของโฮมเลสหรือคนไร้บ้านในกรุงเทพเนี่ยนะครับก็เห็นอะไรคล้ายๆกันจำนวนหนึ่งนะครับพอดีเป็นงานของอาจารย์ธนีนะครับเกณฑ์นั่งอยู่แถวนี้นะครับก็คือมันคือเราเห็นนะครับว่าทีมที่เขาไปถามเราเห็นนะครับว่าคนไร้บ้านที่ยังเป็นคนที่เป็นหน้าใหม่ต่างๆเนี่ยนะครับที่ยังพอมีหวังที่จะหางานเนี่ยเขาก็ยังอยากที่จะขยับฐานะนะครับแต่พออยู่ไปนานๆนะครับที่ภาวะที่จะขยับฐานะหรือภาวะที่จะต้องการอะไรที่มั่นคงถาวรเนี่ยจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อะไรต่างๆอันนี้คือสิ่งที่ลองคิดเร็วๆว่าอันนี้มันอาจจะมีทั้งจุดต่างนะครับแต่ว่าอย่างในเคสพม่าเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าอีก20ปีเราหรือเอาง่ายๆคือสั้นๆคือสัก5ปี10ปีถ้าเราไปดูใหม่อีกรอบเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าแอททิจูดเขาจะเปลี่ยนไหมอันนี้คือเป็นประเด็นที่ค่อนข้างคือน่าสนใจอยู่ครับอาจารย์ที่มันมีประเด็นหนึ่งที่อยากคุยพอดีเมื่อกี้ปู่ชี้ให้ดูพอดีคือจริงๆอาจารย์ธานีชัยวัฒน์จากจุฬาเป็นเจ้าพ่อเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมของเมืองไทยอยู่แล้วก็นั่งอยู่ตรงนี้พอผมพูดเรื่องพฤติกรรมต่างๆผมก็เกรงใจอาจารย์ธานีมาตลอดเพราะคือเมื่อกี้เนี่ยจริงๆอันนึงโจทย์ของการเอาเศรษฐศาสตร์เป็นเครื่องจับความเหลื่อมล้ำเนี่ยก็คือเมื่อกี้ที่พูดไปว่าถ้าเกิดเรามองพฤติกรรมคนที่อยู่ใต้ความเหลื่อมล้ำจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วมันอธิบายเลยได้มากกว่าที่เรามองจากมุมของเราเองมาตลอดคือที่เริ่มเกริ่นว่า
อเมริกาเขามีความเชื่อลักษณะว่าอเมริกันดรีมเราขยันเราประสบความสำเร็จคือจริงๆอันนี้เนี่ยมันคล้ายๆเมืองไทยเหมือนกันเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยคนชั้นกลางก็มีความเชื่อคล้ายๆกันว่าก็ไม่รวยสักทีว่าถ้าเกิดคนจนเนี่ยมักจะจนเพราะว่าคนจนเนี่ยไม่ขยันขี้เกียจนะครับอันนี้คล้ายๆกับที่อเมริกามองแต่ในทางกลับกันเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมมันจะทำให้เข้าใจได้ว่าสิ่งที่เรามองว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ถ้าภาษาเศรษฐศาสตร์คือไม่สมเหตุสมผลไม่เรชั่นแนลของคนจนเนี่ยมันอธิบายได้มากกว่านั้นเช่นทำไมคนจนซื้อลอตเตอรี่ทั้งที่จริงๆตัวรายได้ก็น้อยใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยคืออันที่เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมสร้างให้เข้าใจเมื่อกี้ริชิวเมื่อกี้บอกไปสองอันก็คือพฤติกรรมแบบ liveFast, Die Young พฤติกรรมแบบ Nothing to Lose นะครับเหล่านี้เป็นสิ่งที่ Nationality ของคนที่อยู่ในความเหลื่อมล้ำนะครับแล้วก็อยากชวนอาจารย์ธานีว่าอาจารย์ธานีมีมุมไหนที่อาจารย์เจออีกบ้างครับที่ใช้เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมไปจับส่งมาไปเลยครับโอเคได้ครับขอบคุณครับจริงๆตั้งใจว่าจะมาฟังอาจารย์สองท่านคือไม่ได้เตรียมมาพูดนะครับแต่ว่าตอนที่ดูก็คือนึกอยู่ว่าจริงๆหนังสองเรื่องนี้เขาถ้าสมมติผมมองก็คือมันเป็นโจทย์เรื่อง poverty ที่เขาพยายามสื่อตรงๆครับมันเป็นเรื่องความยากจนแต่ทีนี้ความเหลื่อมล้ำมันกระทบอย่างที่อาจารย์ธรพูดแล้วก็คุณอนัทพูดก็คือว่าจริงคีย์เวิร์ดเทคนิคเทอร์มมันคือ social mobility นะคือเราอยู่ต่ำจนเรามีความหวังแค่ไหนที่เราจะเลื่อนชั้นเพราะฉะนั้นสองผมคิดว่าสองเรื่องนี้ไม่เหมือนกันในกรณีของอเมริกาเนี่ยคือมันจนมากจนคือเขาแทบไม่มีความหวังที่จะเลื่อนชั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีความหวังที่จะเลื่อนชั้นเราก็ live fast die young แล้วเสร็จแล้วเราก็ความหวังหรือความสุขในชีวิตประจำวันคือความสุขในชีวิตประจำวันเป็นความหวังเพราะฉะนั้นการอยู่กับครอบครัวนะวันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะนั้นมันก็เลยฟอร์มคนมาเป็นแบบนี้ดังนั้นการซื้อลอตเตอรี่ก็เหมือนกันครับเพราะโอกาสที่จะมีเงินล้านในชีวิตไม่มีแทบไม่มีเลยครับต่ำยิ่งกว่า probability ของการถูกลอตเตอรี่เพราะนั้นเขาซื้อลอตเตอรี่ถูกแล้วครับอันนี้มันเป็นโครงสร้างของ social mobility ในขณะที่อย่างของพม่าก็คือแปลว่าคนยังมีความหวังเขาอาจจะก็เป็นไปได้ว่าต่ำไม่พอหรือว่าจริงๆถ้าอธิบายทางเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมแปลว่าคนรวยที่นั่นน่ะยังรวยไม่พอคือถ้ามันรวยมากขึ้นจนในย่างกุ้งเนี่ยมากขึ้นจนเหมือนนิวยอร์กเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้คนจนที่มันอยู่ในเลเวลไม่ได้ต่างกันมีความหวังน้อยลงเรื่อยๆครับเพราะนั้นก็คือโดยสุดท้ายก็คือพอคนเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ใช้ชีวิตตามความหวังเท่าที่มีครับเพราะนั้นความเหลื่อมล้ำเอฟเฟกต์สำคัญที่สุดก็คือเอฟเฟกต์ผ่านความหวังในการเลื่อนชั้นก็คือโซเชียลโมบิลิตี้ครับน่าจะประมาณขอบคุณครับผมถามแจนทอนบ้างครับคือเป็นคำถามที่ถามตั้งแต่แกก่อนเข้ารายการเนี่ยทำไมต้องมาสนใจความเหลื่อมล้ำนะแจนคือชีวิตเราก็มีกินมีใช้ทำไมเราต้องมาสนใจความเหลื่อมล้ำหมายคือหมายถึงว่าคือทุกท่านในที่นั่งอยู่ที่นี้นะคง question เอ้ยทำไมเราต้องมาสนใจประเด็นพวกนี้อะไรเงี้ยครับหรือว่าทำไมต้องรู้เรื่องที่อื่นมันต้อง คือถามมันก็บอกว่าที่ทำงานวิจัยอยู่ทำไมอะไรเงี้ยก็คืออย่างนี้ผมคิดว่าคนเราอ่ะอย่างแรกคุณมองว่าความเหลื่อมล้ำเกิดจากอะไรนะครับคือถ้าเกิดเรามองว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดในความรับผิดชอบของคนเองอ่ะสมมติว่าปูไม่รวยปูไม่ขยันน่ะโอเคอันเนี้ยก็หนูรู้สึกว่าเป็นความเหลื่อมล้ำที่เป็นความคล้ายๆกับเป็นความรับผิดชอบของเขาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเรามองว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่จริงๆมันไม่ใช่ว่าปูไม่ขยันกูถึงไม่รวยอ่ะหรือว่ามันไม่ใช่เพราะว่าคุณเกิดมาคุณไม่ได้มีความสามารถไม่มีสิทธิปัญญาคุณถึงไม่สามารถที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้แต่มันเป็นเพราะว่าสังคมมันมีบาริเออร์อะไรบางอย่างนะสังคมมันมีการได้โอกาสที่แตกต่างนะครับถ้าเรามองว่ามันเป็นอย่างหลังเนี่ยเราก็รู้สึกว่า
สังคมมันยังมีสิ่งที่เรียกว่าความไม่ยุติธรรมในโครงสร้างอยู่นะครับและทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามองว่ามันมีความไม่ยุติธรรมอยู่มันก็แล้วแต่เราแหละว่าเรารู้สึกว่าสังคมที่ยุติธรรมมากขึ้นเป็นเรื่องที่ดีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ถามว่าทำไมเราถึงควรจะสนใจเรื่องความเหลื่อมล้ำถ้าเกิดเราสนใจว่าจะทำให้สังคมที่เราอยู่มันดีขึ้นได้ยังไงเราก็ควรจะสนใจเรื่องความเหลื่อมล้ำ Just like to sum up what Ajahn Anak mentioned that why do we have to interested in the inequalities problems or issues and Ajahn Thorn mentioned that because we just found out injustice in terms of the structures and if you would like to have like to maintainthe quality of the society, then we have to focus in terms of the inequality problems. มีใครอยากแลกเปลี่ยนอะไรไหมคะ Is anyone would like to exchange the ideas? ค่ะเชิญค่ะเชิญครับขอไมค่ะรบกวนได้ครับปกติต้องแนะนำตัวเองเนาะชื่อทันนะครับชื่อทันนะครับเป็นคนคนหนึ่งนะครับผมเข้าใจว่าพูดผ่านเรื่อง2เรื่องนี้ก่อนนะครับแล้วก็อาจจะขออนุญาตชวนคุยต่อคือเคส2เคสจากสารคดี2เรื่องเนี่ยผมคิดว่ามันมีพื้นฐานของตัวละครที่ไม่เหมือนกันเนาะอย่างเช่นตัวละครในเรื่องแรกจากอเมริกาเนี่ยเด็กๆเหล่านี้เนาะเขาเล่าผ่านเด็กๆใช่มั้ยครับเด็กๆเหล่านี้เนี่ยโตมาในครอบครัวที่คุ้นเคยกับความจนแบบนั้นน่ะอยู่แล้วในขณะที่เคสที่พม่าคือเคสครอบครัวจากกรณีที่ได้รับภัยพิบัตินากิสมาเมื่อ10ปีที่แล้วผมไม่แน่ใจเขาไม่ได้อธิบายชัดนักว่าก่อนหน้านี้ชีวิตเขาเป็นยังไงแต่ตัวละครหลายๆตัวบอกว่าที่บ้านเดิมอ่ะมันดีกว่านะดีกว่าที่มาอยู่ตรงนี้อันนี้อาจจะชวนแลกเปลี่ยนที่อาจารย์2คนกำลังพยายามคุยกันอยู่ว่าไอ้ความมองหามั่นคงหรือสายตาสั้นสายตายาววิสัยทัศน์ในการมีชีวิตเนี่ยมันต่างกันเพราะว่าถ้าผมมองเองทางฝั่งคนที่ได้รับภัยจากนากิสมาเนี่ยเขาเคยมีชีวิตแบบนึงเนาะที่จริงๆไม่ได้เลวร้ายจนที่เขาอยากจะเข้ามาในเมืองหรอกแต่วันนึงมันหมดจนไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงมันก็ต้องขยับเข้ามาโดยมีความหวังบางๆอยู่แหละว่าอยากจะมั่นคงอย่างน้อยมั่นคงเหมือนเดิมและกลับไปอยู่ที่บ้านได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับในขณะที่เด็กๆอเมริกันเหล่านั้น3คนก็รู้สึกว่าก็ชีวิตก็แฮปปี้ดีภายใต้ข้อจำกัดที่เขามีอยู่แล้วก็เข้าใจความมองสายตาสั้นวิสัยทัศน์สั้นของพ่อด้วยซ้ำอย่างเช่นแบบก็พ่อผมเป็นคนอย่างนี้ผมก็ภูมิใจนะมันก็มีความสุขดีอะไรเงี้ยในทางกับการผมเคยไปทำงานวิจัยที่ไม่สำเร็จนะครับที่ชายแดนสังขละไทยพม่านะครับผมทำงานกับอาสาสมัครต่างชาติผมเห็นว่ามีคำว่าข้ามผมแดนเนาะจะเล่าให้ฟังที่นั่นมีอาสาสมัครต่างชาติที่โดยพื้นฐานเขาก็จนอะไรเนาะแล้วเขาก็มาทำงานกับคนที่จนเงินเดือนเนี่ยเขาก็ได้พอๆกันแต่ว่าวิธีคิดเขาไม่เหมือนกันเนาะเพราะว่าพื้นฐานของคนที่อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วโตมาแบบหนึ่งมีชีวิตแบบหนึ่งที่รู้สึกว่าการเป็นคนไร้รัฐมันก็อยู่ได้แค่นี้แหละในขณะที่คนที่มาจากอเมริกายุโรปบางประเทศที่จริงๆก็คุณภาพชีวิตที่บ้านเขาก็อยู่ในฐานะที่ไม่ได้ดีนักหรอกแต่ว่ามาได้เพราะว่าทำงานกับมูลนิธิก็เห็นอะไรที่ต่างออกไปแล้วมันเกิดการแลกเปลี่ยนกันเนาะซึ่งผมไม่รู้ว่าท้ายที่สุดมันดีหรือไม่ดีนะครับแต่ผมกำลังพยายามจะบอกว่าไอ้เคสแบบนี้มันก็เกิดกับบางที่เหมือนกันรบกวนไม่รู้จะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือด่าผมมึงพูดเหี้ยอะไรขึ้นมาขอบคุณครับความจริงก็ซื้อไอเดียคือพื้นฐานเนี่ยต่างกันชัดเจนคือถ้าที่ท่านพูดนะครับก็คืออย่างที่เราพูดไปแล้วเนาะคือถ้าเรามานั่งคิดจริงๆนะครับตัวของพื้นฐานของคนที่เป็นตัวแสดงต่างกันเท่านั้นชัดเจนเนาะแต่คำถามที่มันน่าจะถามต่อไปเนาะถ้าภาวะความยากจนเนี่ยมันถูกส่งต่อไปจนครอบครัวในสลัมในพม่าเนี่ยนะครับมีสภาวะหรือความหวังอะไรต่างๆหรือว่าต่อไปมีคนรวยในพม่านะครับอย่างที่อาจารย์พรนี้บอกว่ารวยมากพอที่จะทำให้คนจนเนี่ยหมดความหวังไปเนี่ยนะครับภาวะที่เกิดขึ้นมันจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับอันนี้คือมันเป็นสิ่งที่มันต้องคิดต่อไปมันอาจจะไม่ใช่แค่ในพม่ามันถึงประเทศมันรวมถึงประเทศนี้ด้วยอะไรเงี้ยนะครับผมอันนี้คือโจทย์ที่ผมคิดว่ามันค่อนข้างน่าสนใจต่อไปว่าเราจะสร้างสังคมอย่างไรที่มันเลี้ยงความหวังของคนในการที่จะเลื่อนสถานะอะไรต่างๆต่อไปนะครับซึ่งผมคิดว่างานของเคซาก็ดีนะครับงานที่เขาทำก็คือการที่ยังหล่อเลี้ยงให้คนจนใน
เมืองหรือในสลัมเนี่ยยังมีความหวังต่อไปที่ว่าเขาจะสามารถที่จะขยับฐานะหรือคุณภาพชีวิตต่อไปได้นะครับอันนี้คือผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจครับผมชื่อสุพิชัยนะครับเป็นนิสิตปริญญาโทจากสถาบันวิจัยสังคมแล้วก็รัฐศาสตร์สาขาพัฒนามนุษยสังคมมหาวิทยาลัยของจุฬานะครับก็คือมีข้อสงสัยที่ว่าคือถ้าเกิดผมมองอย่างนี้คือจากทฤษฎีเรื่องเมืองที่เรียนมาครับเราก็คือลักษณะการที่ทรัพยากรหลักนี่ถูกดูดเข้าเมืองหมดเนี่ยทำให้คนไม่สามารถที่จะพัฒนาจากพื้นที่ชนบทเนี่ยถูกดูดเข้าเมืองแล้วเพื่อสร้างเสริมให้เมืองใหญ่ขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าถ้าผมคิดแบบสุดโต่งครับก็คือครับว่าก็คือรัฐจะต้องหยุดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าลดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานลงในเมืองที่มันมีขนาดใหญ่เกินอย่างกรุงเทพหรืออย่างญี่ปุ่นโตเกียวหรือว่าทางที่มันประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำสูงนะครับกรณีนี้เนี่ยคือแล้วพยายามที่จะกระจายออกไปคือพยายามดึงให้ตัวทรัพยากรเนี่ยกระจายออกไปยังเมืองบริวารอื่นๆซึ่งสามารถที่จะแจกจ่ายความทั่วถึงให้กับเมืองย่อยๆรอบศูนย์กลางเมืองบริวารย่อยได้อันนี้ไม่ทราบว่าทางอาจารย์เห็นว่ามันจะเป็นความสุดโต่งที่เป็นไปได้ไหมหรือว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับตรงนี้โอเคชอบเมื่อกี้กูบอกให้ตอบเพราะว่าเป็นนักเศรษฐศาสตร์คือตัวเลขหนึ่งที่เราเคยทำนะครับในงานวิจัยเรื่องความเหลื่อมล้ำก็คือว่าความเหลื่อมล้ำในช่วงหลังจริงๆเมืองไทยมันมีความเหลื่อมล้ำก่อน2000เป็นช่วงความเหลื่อมล้ำเพิ่มหลัง2000เป็นความเหลื่อมล้ำลงนะครับเนี่ยภาพคร่าวๆมันจะเป็นอย่างนี้ทีนี้เราเคยทำงานวิจัยอันนึงผมทำกับอาจารย์ชานนท์ที่เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็พบว่าปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากในการทำให้ความเหลื่อมล้ำตั้งแต่ปี2000ของเมืองไทยลดลงเนี่ยก็คือปัจจัยเรื่องการกระจายอำนาจนะครับทีนี้การกระจายอำนาจถามว่าทำไมเพราะว่ามันมีทรัพยากรถูกถ่ายไปสู่นอกกรุงเทพมากขึ้นนะครับสู่ระดับภูมิภาคมากขึ้นคือตรงนี้เนี่ยจริงๆเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าก็สำคัญที่จะสร้างการเติบโตให้เกิดขึ้นในระดับที่อื่นในภูมิภาคจริงแทนที่เคยเห็นในช่วงก่อนปีรัฐประหารล่าสุดนี่มันปีอะไรนะครับ2014จริงๆก่อนหน้านั้นเนี่ยมันเคยมีข่าวอยู่ช่วงนึงว่าแบบเฮ้ยกรุงเทพโตช้ากว่าต่างจังหวัดมีกระโฮมข่าวกันว่ากรุงเทพต่างจังหวัดโตเป็นอัตราการโตของสิ่งที่เรียกว่า GDP จังหวัดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือรายได้ต่างจังหวัดโตเร็วกว่ากรุงเทพ2เท่าอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเทรนด์ตรงนั้นเนี่ยเราน่าจะเป็นเทรนด์ที่โยงเกี่ยวกับการลดของความเหลื่อมล้ำเพียงแค่ว่าตอนนี้ไม่แน่ใจแล้วว่าเป็นยังไงไม่มีเคยได้ยินข่าวช่วงนั้นแล้วตอนนี้ไม่ได้ยินข่าวแบบนี้นะครับก็เลยสงสัยเหมือนกันแต่ที่แน่ๆคือกระบวนการเรื่องกระจายอำนาจค่อนข้างจะหยุดไปการกระจายทรัพยากรไปในจังหวัดมากขึ้นอะไรพวกนี้หยุดไปนะครับที่อันนี้ตอบได้แน่นอนคือตรงนี้ในยุค 4-5 ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ามันมีความกังวลเกี่ยวกับการกระจายทรัพยากรออกไปสู่ระดับท้องถิ่นนะครับแล้วก็แต่ถามว่าถึงขั้นต้องหยุดกรุงเทพไว้อันนี้ในฐานะที่เป็นคนกรุงเทพคิดว่าจะเสียวๆนิดนึงเพราะว่าแบบคนกรุงเทพเราไม่อยากให้มองว่ามันเหมือนกับกรุงเทพต่างจังหวัดอะไรขนาดนั้นเนื่องจากว่าจริงๆแล้วในกรุงเทพเองหรือว่าแม้กระทั่งเมืองใหญ่ทั่วโลกเองจริงๆแล้วคนที่อยู่เนี่ยมันมีปริมาณเยอะมากนะครับคือถ้าเกิดมองเป็นคนดีกว่าอย่ามองเป็นลักษณะว่าแบบพื้นแบบจะเอากรุงเทพหยุดที่อื่นโตอะไรเงี้ยครับผมใครอยากแลกเปลี่ยนประเด็นอะไรอีกไหมคะขออีกสักคำถามได้ไหมครับได้ค่ะคืออย่างอาจารย์มองว่าถ้าในอย่างในเรื่องริชฮิลนะครับอย่างคิดว่าสวัสดิการที่รัฐให้กับกลุ่มเด็กทั้ง3คนเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่าทำไมการกระบวนการให้คำปรึกษาหรือว่าสถานพินิจไม่สามารถที่จะทำให้เขาเนี่ยเปลี่ยนความคิดหรือว่ายกระดับตัวเองขึ้นให้ขึ้นให้สูงขึ้นได้นะครับหรือว่ามันควรหรือว่าอเมริกาทำวิธีนี้มันยังไม่ถูกทางที่จะดูแก้ปัญหานะครับคือเราจะเห็นว่าอเมริกาอันหนึ่งก็คืออเมริกาใช้ระบบสวัสดิการแบบเน้นช่วยเหลือครับซึ่งอุดมคื
ไอเดียเบื้องหลังระบบราชการของอเมริกาก็จะเป็นลักษณะว่าถ้าคุณเป็นคนที่ประสบความเดือดร้อนจริงๆก็อาจจะมีโอกาสได้ช่วยเข้าไปแต่ว่าพื้นฐานสวัสดิการเขาเนี่ยมันไม่ใช่พื้นฐานสวัสดิการแบบพยายามให้โอกาสให้คนเท่ากันนะครับซึ่งผมคิดว่าจริงๆแล้วอันนี้เป็นประเด็นที่เราก็ต้องคิดเหมือนกันว่าลักษณะการให้สวัสดิการส่งผลกระทบอย่างไรต่อวิธีคิดของคนโดยพื้นฐานสวัสดิการแบบที่ให้แบบอุปถัมภ์เนี่ยอันหนึ่งที่ถูกโจมตีก็คือมันยิ่งทำให้คนที่เป็นคนรับสวัสดิการรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นภาระสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าย้อนในประเด็นเกี่ยวกับริสฮิลเนี่ยผมคิดว่าในแง่หนึ่งสวัสดิการที่อเมริกามันจะเป็นซิกมาเหมือนกันคุณก็จะพบว่าเวลาคนอเมริกาที่รับสวัสดิการจะโดนคนอื่นด่าก็บอกว่าอยู่เป็นแบบอะไรนะพวกคนที่เป็นปิงเวลแฟร์อยู่เป็นแบบเวลแฟร์แบบแอดดิกอะไรเงี้ยคือแบบว่าอยู่ไม่สามารถอะไรเนี้ยมันเป็นลักษณะที่มาพร้อมกับสวัสดิการแบบอเมริกันนะครับแล้วก็ฟันนี่ก็อาจจะไม่รู้ว่าจะตอบได้ดีขนาดไหนคือผมคิดว่านั่นแหละมันเป็นปัญหาหนึ่งที่เมื่อกี้วิชชิลก็จะเห็นอยู่ว่ามันเป็นปัญหาแบบนี้อยู่เหมือนกันนะครับมีคำถามอีกไหมคะหรือว่าแลกเปลี่ยนประเด็นอะไรเพิ่มเติมอีกหนึ่งค่ะอีกหนึ่งเปลี่ยนนะครับก็คืออย่างต่อจากประเด็นเมื่อกี้ที่อาจารย์ธรบอกว่าอย่างอเมริกาเป็นการให้สวัสดิการแบบ social assistance เป็น selective เพื่อจะให้กับกลุ่มคนที่มีความต้องการจะเป็นจริงๆอันนี้มันฟังดูแล้วมันเหมือนคล้ายๆกับนโยบายใหม่ของบ้านเรานะครับกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างเงี้ยครับยังอยากทราบความเห็นว่าถ้าเกิดสวัสดิการในลักษณะนี้มันดำเนินต่อไปแล้วเนี่ยประเทศไทยในฐานะที่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำสูงในอันดับ3ในจากที่ทำการเก็บข้อมูลทั้งหมดเนี่ยครับเป็นอันดับ3ของโลกแล้วอยากทราบว่าถ้าเกิดเจอกับสวัสดิการแบบนี้แล้วก็นโยบายใหม่ๆนโยบายสาธารณะที่กำลังจะตามออกมาภายใต้การนำของรัฐบาลชุดนี้หรือในอนาคตอย่างเงี้ยครับอยากทราบว่าความเห็นอาจารย์ว่าแล้วความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยล่ะครับทิศทางมันจะเป็นยังไงแล้วก็มีข้อเสนออะไรที่คิดว่าเรายังพอจะมีความหวังกับสังคมไทยตอนนี้ครับขอบคุณครับให้ปูตอบบ้างไหม ชวนวิจารณ์รัฐบาลโอเคอันนี้ก็ปกติก็เคยพูดเรื่องนี้อยู่เหมือนกันว่าแบบมันอันเป็นอันที่ต้องระมัดระวังเวลาสมมติว่าเทสวัสดิการลงเรื่องเป็นสวัสดิการแบบอุปถัมภ์นะครับก็มันจะมีความเสี่ยงในการเทงบประมาณสู่สวัสดิการอุปถัมภ์ในหลายด้านเช่นอันนี้ก็ด้านหนึ่งคือการทำให้สวัสดิการเป็นเรื่องของอุปถัมภ์มันมีผลในเชิงลบบ้างต่อคนได้รับสวัสดิการแล้วมันก็จะมีอีกว่าคนทั่วไปไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของระบบสวัสดิการอันนี้เนี่ยก็จะนำมาซึ่ง loss of support ก็คือคนอาจจะไม่ได้หนุนให้สวัสดิการมันขยายขึ้นแน่นอนถ้าเราเป็นคนชั้นกลางเรารู้สึกว่าสวัสดิการเป็นเฉพาะเรื่องของคนจนเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เราจ่ายให้คนอื่นเนี่ยก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งเพราะฉะนั้นมันมีเทรนด์พวกนี้ที่ต้องระวังแต่ว่าทีนี้ทั้งนั้นต้องบอกก่อนว่าจริงๆเรื่องการ manage ระบบสวัสดิการมันมีความหลากหลายและซับซ้อนในรายละเอียดของมันอยู่ค่อนข้างเยอะเช่นจริงๆแล้วเราอาจจะคิดว่าสวัสดิการมีคนบอกสแกนดิเนเวียหรือว่าแบบอเมริกันใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในความเป็นจริงคือมันเป็นระดับของส่วนผสมที่เขาจัดไม่ใช่ว่าในสแกนดิเนเวียไม่มีสวัสดิการแบบช่วยคนจนมันก็มีเหมือนกันมันอยู่ที่ว่าเขาให้น้ำหนักตรงนั้นขนาดไหนของเมืองไทยเนี่ยผมคิดว่าจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้เป็นสวัสดิการปวดถามอย่างเดียวเรายังมีทั่วหน้าอยู่นะครับมีไอเดียช่วงหน้ามันเคยขึ้นมาในช่วงประมาณ10ปีที่แล้วเลยเพราะการเกิดของการรักษาพยาบาลทั่วหน้าก่อนหน้านี้คอนเซนซัสเรื่องการศึกษาก็เหมือนกันแล้วคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรได้นะครับคือเรากำลังเห็นจุดเริ่มของเทรนด์อีกอันนึงซึ่งมันยังไม่ได้เป็นเทรนด์ที่แบบเต็มหน่วงขนาดนั้นอ่ะแต่ว่าในแง่นึงถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเทรนด์นี้ควรต้องระมัดระวังมันก็น่าจะช่วยได้นะครับขอแลกเปลี่ยนนิดหนึ่งคือผมเนี่ยก็นั่งคุยกับอาจารย์ธรหลายรอบก็เริ่มเห็นด้วยกับคือผมคิดว่าสวัสดิการแบบในลักษณะที่มันมีลักษณะเป็นผสมเนี่ยนะครับมันเป็นไอเดียที่มันก็น่าสนใจแต่ว่าคือมันมีตัวเลขอันหนึ่งนะครับไอมันจะมีรีพอร์ตออกมาทุกผมจำไม่ได้ทุกกี่ปีนะครับมันจะเป็นรีพอร์ตเรื่องว่ามันจะมีตัวเลขว่าผู้ล้มละลายจากการรักษาพยาบาลจากไอ้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลใช่ไหมฮะซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันลดต่ำลงอย่างมากหลังการที่มันเกิดหลัก
หลักประกันสุขภาพทั่วหน้านะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยถามว่าใครคือผู้ที่ล้มละลายนะครับผู้ที่ล้มละลายในการรักษาพยาบาลคือไม่ใช่คนที่จนที่สุดหรือคนจนแต่คือคนที่มันอยู่จะจนไม่จนนะครับอันนี้คือตัวเลขที่ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแต่ทีนี้ถามว่าอย่างไอเดียของอาจารย์ทองว่าทำไมทั่วหน้าบางทีมันอาจจะไม่พอมันอาจจะต้องมีการสวัสดิการแบบอุปถัมภ์มากขึ้นนะครับย้อนกลับมาเคสแบบที่ผมทำงานคือเคสคนไร้บ้านใช่ไหมครับคือต่อให้คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึงเรื่องของหลักประกันสุขภาพแล้วแต่ว่าในมันมีต้นทุนในการที่คุณจะต้องเข้าถึงตัวระบบนะเช่นพอคุณเป็นแรงงานที่ไม่ได้เป็นแรงงานที่มีเงินเดือนประจำการที่คุณต้องไปเข้าระบบในวันนั้นเนี่ยนอกจากเรื่องที่ว่าคุณต้องหยุดงานแล้วไม่ได้ตังค์แล้วเนี่ยคุณก็ต้องเสียค่ารถเสียค่าอะไรต่างๆนะครับก็คืออันนี้แล้วก็รวมถึงความเรียกความไว้เนื้อเชื่อใจจากนายจ้างที่แบบเฮ้ยทำไมคุณหยุดปล่อยหรือต่างๆนะครับผมคิดว่าอันนี้มันก็เป็นไอเดียที่ว่าเฮ้ยแค่ทุกวันหน้าเนี่ยมันจะไม่พอในบางประเด็นหรือในบางกลุ่มมันจำเป็นที่จะต้องมีแอดเดอร์มีอะไรเพิ่มเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าพอผมเป็นคนทำสารคดีเหมือนกันรบกวนแปลผมเป็นคนทำสารคดีเหมือนกันนั่งอยู่ตรงนู้นแต่ว่าเผื่อเขามีจะแลกเปลี่ยนโอเคครับ so Nora this is questions direct to you ไม่ถึงว่าไปถึงทางนี้ด้วยนะครับทางนี้ด้วยนะครับโอเคค่ะเวลาเราทำสารคดีเนี่ยเราพูดเรื่องคนจนหรือความเหลื่อมล้ำเนี่ยครับจริงๆความเหลื่อมล้ำคอนเซ็ปต์มันต้องพูดเชิงเปรียบเทียบถูกไหมครับแต่ว่าเวลาเราเล่ากันเนี่ยมันเหมือนกับการเอาชีวิตคนจนมาตีแผ่ให้คนชนชั้นอื่นดูมันไม่เคยถูกเปรียบเทียบอย่างชัดเจนในหนังเลยอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าผมไม่แน่ใจว่าทางที่เคยทำงานวิจัยกันมาด้วยหรือคุณ NGO ที่อยู่ในองค์กรทางนั้นที่เกี่ยวข้องเนี่ยเวลาคนจนเขาพูดถึงตัวเองแบบที่เราพูดถึงกันเนี่ยเขาคิดไหมว่าไอ้ความเหลื่อมล้ำมันจะส่งต่อผ่านลูกหลานหรือว่าไอ้สวัสดิการมันมีปัญหากับเขาอะไรแบบนี้ครับพอจะเก็ตไหมครับ okay. ก็เลยชวนถามทุกคนงั้นเดี๋ยวขอแปลก่อนนะคะ so he triggered the ideas of the perception of the peopleWhen we talk about inequalities, right? Normally, we have to make like some the comparisons, comparing to what, for example. So, his questions raised about like the topic of for the people who are like in the poor or like in the poverty, would they term themselves about the transform of the poverty between the generations or not?Ah, welfare, also the welfare. To next generation? Between the generations. Because normally when we have like some kind of the documentaries, right? So the stories or the thing that the movie tried to deliver, it is like the, only the poverties, but not like the comparison or to compare the inequalities. So,This is like the thing that happened that what he can perceive from many documentaries that have like the ideas of the inequalities and the welfare. Okay, okay. I will understand how I understand about this. Like, it's very much depend on the writer's perspective and how we approach it. Like.We are not a person who finding the solution for them. Like we are telling the story of what is happening there. So I'm not sure I understand that. I understand his question. จะขอพยายามแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วขอถามว่าถูกหรือเปล่าถ้าเข้าใจภาษาอังกฤษAbout. Okay, so I think what you said was, I could be wrong, but you can let me know. So in filmmaking involves a process of storytelling, which I think he thinks usually has a dominant narrative. And the dominant narrative usually tries to portray poverty to mostly to the outside class.That maybe hasn't experienced poverty. So that narrative storytelling in filmmaking particularly is usually about trying to explain class
experiences to other classes. Because that's the first part. The second part, I think, that I lost in his question was about the experience. Oh, yes. Do poor people perceive themselves as... I forgot the intergenerational part. Oh, okay. So, in storytelling, since part of the purpose of storytelling, not only, you know, storytelling to other classes and audiences beyond those classes, beyond, is about trying to transmit these various themes about inequality, social protection, you know, the need for welfare. But he was wondering whether in your experience of interacting with the subjects of the films for whom the stories are representing their stories, whether the storytelling is also capturing the subjectivity of those people's experiences. So I think it's not, I think his question is, you know, kind of related to, like, there's a social objective to filmmaking, and in that social objective of storytelling, maybe the subjective aspects of whether that's a really authentic understanding of of a person's subjective experience of poverty is really coming across. So, you know, this kind of tension between, okay, well, you want to get across these broader themes, but is that true to how people actually perceive their own realities? And whether you think there's a gap, does that make sense? Like, what, you know, do poor people essentially, if you were to talk to them about how they perceive their own experience and their own subjective lives, he's not sure that it actually matches what filmmaking tries to portray, since filmmaking is a medium that is trying to communicate broader themes to a broader audience. So I guess there's a tension between subjective, like personal, the authenticity of personal experiences and filmmaking. I'm sorry. ขอโทษนะครับทำให้มันลำบากไปทุกคน I really want to know ask also the researcher too. When we the outsider talk about inequality or poverty, we always talk about the future or the generation passing of the poverty or the social welfare the government gave them. But I really, really want to know their thing about is like us talking about this today or not.Just that. One thing for sure is they really, really think about for next generation. So because, you know, like in my documentary film, like there's a lot of reason why they became like a slum. But I focus on the people who was affected from Nagasaki cyclone. So, you know, they never had that kind of, you know, like, vision one day they will be the slum, because they used to be a villager in their village, you know, like us, like they are part of our society, and then an expected thing happened, and then they became slum. That's not their choice. It's you know, like nature for them to be a slum. So when I interview them, when I live with them, you know, like I can feel it. Like I am also part of this society, because you know, they really take care of the future of their generation. That's why they are, you know, very willing to participate in any activity or what the organizer is doing during the thing. Like, one thing is they need some trust and courage, like some empathy from this this society, you know, because they was really, really marginalized, you know, that from the society. Also themselves, they feel like they are like a trash, or like they are useless, they are, you know, outside of the society, but they really take care of their generation to get a better self, you know, better situation. But they need, but you know,
they need trust they can do it. In their mind they have it, but they need trust. So and then like their society and the people who know this, you know, need to give them that, you know, the trust on them. So that's it. Thank you. Thanks for asking the question. โอเคคือผมเข้าใจคำถามว่าสมมติว่าอย่างเราอธิบายเรื่องความหวังกับเจเนเรชันต่อไปว่ามันสำคัญกับชีวิตแล้วก็คนจะอาจจะมีลักษณะการมองเรื่องแบบนี้อย่างที่ทำวิจัยไปก็อาจจะมองว่าเขามองแบบต่างไปจากคนที่ชีวิตสามารถแสวงหาความมั่นคงได้คนชั้นกลางหรือใช่ไหมครับผมไม่สามารถตอบได้แบบฟันธงนะเพราะว่าผมต้องบอกว่าพยายามทำวิจัยเรื่องนี้อยู่เหมือนกันก็อยากจะมีคือในงานวิจัยที่ศูนย์เหลื่อมล้ำที่ธรรมศาสตร์พยายามทำเนี่ยก็จะมีตัวหนึ่งที่เป็นคล้ายๆกับเป็นเซอร์เวย์ของ attitude กับ welfare ฮะก็ถ้าเกิดทำเสร็จคุณอาจจะเห็นเรื่องราวอะไรพวกนี้โผล่ขึ้นมาบ้างแต่ถ้าให้ถามลักษณะเราตัวเองเรารู้สึกยังไงผมคิดว่ามันไม่มีใครที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้โดยที่บอกว่าตัวเองไม่มีความหวังอ่ะมันถ้าเราบอกว่าเราไม่มีความหวังให้อนาคตเลยอย่างเงี้ยเราน่าจะแบบดีเพรสแต่ว่าผมคิดว่าเขาอาจจะมองความหวังอีกแบบเนาะคืออย่างผมคิดว่าเขาคงมีแต่ว่าเขาไม่ได้มีแบบเดียวกับที่เรามีอย่างที่คนชั้นกลางคิดอันนี้ก็จะเป็นเมสเซจที่พยายามบอกตอนแรกว่าคือไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้มีความหวังนะแต่ว่าเขามีวิธีจัดการกับการทำให้ชีวิตมีความหวังในแบบที่ต่างไปจากเราจัดการคืออย่างคนชั้นกลางเวลาจะบอกว่าชีวิตอนาคตมันจะดีได้ยังไงใช่ไหมเราต้องบอกว่าเฮ้ยสั่งสอนลูกหลานขยันขันแข็งเล่าเรียนนะครับทำตัวมันดีอย่าไปติดยานะลูกอะไรเงี้ยชีวิตมันก็จะโฟไปแพทเทิร์นที่จะสามารถมีความหวังได้เองแต่ว่าที่พยายามจะบอกแต่แรกคือวิธีคิดแบบคนกลางใช้ในการไปแทนพวกเขาแล้วบอกว่าเพราะอย่างเงี้ยมึงไม่คิดแบบกูมึงจนเงี้ยก็ไม่ได้อันนี้อันแรกอันที่สองผมว่าเขาต้องมีความหวังอยู่แหละแต่ว่าวิธีการพยายามนิ้มความหวังอย่างที่อาจารย์ธานีบอกว่าการซื้อลอตเตอรี่ทำไมถึง make sense ซึ่งคุณก็ทำเรื่องนี้ใช่ไหมคือผมคิดว่านั่นแหละคือการทำให้มันมีความหวังแล้วการซื้อให้ชีวิตมีความหวังอ่ะแบบนั้นอ่ะเราไม่เข้าใจแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นความคิดของเขาแบบนึงใช่ๆแต่ว่าก็ถ้าไปมากกว่านั้นอีกกรณีอาจจะต้องถามคุณเนี่ยที่คุณทำสารคดีเหมือนกันว่าคุณสามารถที่เวลาคุณไปอย่างเงี้ยมันจะซับซ้อนละอันนี้จะแบบซับซ้อนแบบว่าคุณถ่ายทอดมุมของเขามาวิชิลถ่ายทอดมุมของคนของเขาออกมาเด็ก3คนเราจะเห็นว่าเด็ก3คนก็เล่าเรื่องแต่ว่าเราไม่รู้ว่าในสิ่งที่เด็กถ่ายออกมาเป็นผู้กำกับถ่ายให้เขากี่เปอร์เซ็นต์เด็กถ่ายออกมาเองกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยก็จะซับซ้อนพวกนั้นไปก็ไม่รู้คุณอาจจะอธิบายพวกนี้ดีกว่าผมค่ะเดี๋ยวโอเค for your questions we organize different groups like parents and, you know, youth children women especially the young people in the beginning they do not join the activities of their parents like community cleaning or something like thatBut later, they interest and we challenge them. So, how public opinion to us? We are bad people, we are lazy, we are no educated, something like that. It's right. They said, no, we are good people. We try hard. And then we challenge them. Okay, let's build our future with our own hand. Let's prove the public that we are not lazy and then we have our future and we will work together to be a good.We have a good future. Now the young people are very active in the community. Yet it means they have a sense or they have idea or the hope to change their life in future. จะต่อประเด็นจันทร์ทอนสั้นๆนะคือความจริงเขาอาจจะไม่ได้บอกว่าอันนี้มันคือความหวังแต่การที่เขาความจริงเขาอาจจะไม่ได้พูดว่าเขามีความหวังโดยตรงใช่ไหมแต่ว่าเขาอาจจะแสดงออกหรือว่าทำอะไรที่ออกมาแล้วเฮ้ยอันนี้หรือว่าเขาตัดสินใจการตัดสินใจของเขาหลายอย่างเนี่ยมันอาจจะแสดงออกความหวังย้อนกลับมาที่งานอาจารย์ธานีกันนะครับเรื่องคนไร้บ้านอาจารย์งานของอาจารย์ไปถามคนไร้บ้านที่เป็น New Homeless กับ
คนไร้บ้านที่เป็นเพอร์มาเนนต์ที่อยู่มานานๆนะครับสองกลุ่มนี้มีความหวังต่างกันแต่ว่าจะไม่ได้ไปถามตรงๆว่าเฮ้ยคุณมีความหวังหรือเปล่าแต่อาจารย์ใช้วิธีการหาใช้วิธีการที่ตามชีวิตเขาแล้วก็ดูเรื่องของการเลือกแล้วก็ถามอย่างเช่น30บาทเอ้ย300บาทต่อวันในการใช้ชีวิตของแต่ละกลุ่มพอหรือไม่พอนะครับกลุ่มหน้าใหม่ก็จะบอกว่าเฮ้ยมันไม่พอหรอกเขาต้องแอคทีฟมากขึ้นที่จะต้องหาเงินมาแต่ว่ากลุ่มที่เป็นเพอร์มาเนนต์เนี่ยบอกเฮ้ยมันพอนะครับแสดงว่าความหวังมันอาจจะหมดไปแต่ว่ามันคงไม่ได้หมดแบบสุดๆแบบที่อาจารย์ทอดบอกเพราะว่าถ้ามันหมดแบบสุดๆเนี่ยชีวิตเขาก็คงดライブต่อไปคือไม่ได้ครับก็เดี๋ยวนะคะก่อนจบเซสชันนี้จะขอสรุปคนละสั้นๆ1นาทีนะคะเราจะเริ่มจากเมื่อกี้เราเริ่มจากจันทร์เราเริ่มจากคุณอนันต์อีกรอบนึงค่ะ1นาทีสั้นๆคือมีคำถามมีคำถามอยู่ขอโทษค่ะอ๋อค่ะขอไมค์ขอโทษค่ะไม่เห็นไม่เป็นไรครับชื่อปายนะครับอยากสอบถามคุณเทซานิดนึงนะคะเพราะเหมือนเมื่อกี้คุณเทซาพูดถึงว่ารัฐบาลพม่าเนี่ยมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการให้ที่อยู่การให้เฮาสิ่งเหมือนจะได้ยินนะถ้าผมเข้าใจถูกนะครับแต่ว่าคุณในสายตาคุณเทซาในความคิดคุณเทซาเนี่ยไอ้นโยบายแบบนั้นเนี่ยมันยังมีปัญหาอะไรบางอย่างอยู่คือผมอยากจะสอบถามนิดนึงว่านโยบายที่รัฐบาลพม่าใช้เนี่ยครับประสบความสำเร็จหรือเปล่าเช่นเอาอยากให้คนที่อยู่ในไอ้ตัวในพื้นที่ที่เป็นเกตโตตรงนั้นเนี่ยออกไปอยู่ในพื้นที่ที่จัดให้เพราะเข้าใจว่านโยบายน่าจะเป็นเฮาสิ่งโพลิซีอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเขาไม่ยอมย้ายเนี่ยอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เขาอะรู้สึกว่าเขาไม่อยากจะย้ายเพราะเข้าใจว่าจริงๆรัฐบาลไทยก็มีนโยบายคล้ายๆการแถวทุ่งรังสิตอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จะมีคนจำนวนหนึ่งที่อยู่แถวตรงสลัมตรงตลาดไทยที่ไม่ยอมย้ายเลยอยากรู้ว่าที่พม่าเนี่ยมีสถานการณ์คล้ายๆกันปัจจัยมันคล้ายๆกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับActually, the government have, according to my understanding or my study, they don't have any house policy. Yeah. So, as our groups, what we have two things to, first we work in the ground to set up the mud base, right? And to protect their housing right and then to secure right. But if we don't have a proper housing, poor housing policy, it will be repeated again and again. So in that.That's why we also try to link with the policy level. That's what we work with the pool to have a research, and we also try to work with the other academies to have the strong research to advocate government for proper policy. Yeah? But not yet. No, we just started. Yes. They use the law. In our law, they have if occupying illegally some place, they have a right to be evicted. You know, they use this law, but then they don't have a housing policy. คิดว่าเรามาถึงช่วงสุดท้ายของเซสชันแรกนะคะก็จะขอปิดด้วย1นาทีของสปีกเกอร์แต่ละท่านนะคะเริ่มจากคุณอนักก่อนค่ะจะปิดเอาแบบ1นาทีทำไมเราต้องมาให้ความสนใจกับประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำเราอยู่กับมันได้ไหมเราจะอยู่กับมันยังไงจริงมันเป็นประเด็นที่เราตั้งคำถามตัวเองมาโดยตลอดนะครับว่าทำไมเราต้องสนใจประเด็นความเหลื่อมล้ำนะครับคือผมคิดว่ามันคือประเด็นที่ในแง่หนึ่งนะครับอย่างที่อาจารย์พอร์ตบอกว่าถ้าคุณอยากอยู่ในสังคมแบบไหนสังคมที่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะขยับฐานะทางชนชั้นฐานะเศรษฐกิจและในทางกับการคุณอาจจะมีฐานะทางเศรษฐกิจทางชนชั้นที่แย่ลงโดยที่คุณเนี่ยมีความสามารถหรือว่ามีการทำงานที่ในระดับเท่าเดิมคุณอยากอยู่ในสังคมแบบนั้นนะครับแต่ว่าผมขอชวนคิดต่อไปนะครับว่าความเหลื่อมล้ำที่มันเกิดขึ้นในระดับโลกนะครับมันเป็นสิ่งที่มัน
มันสัมพันธ์กับชีวิตกับของเราโดยไม่รู้ตัวนะครับถ้าเราดูนะครับในลักษณะของการเคลื่อนย้ายของทุนก็ดีหรือว่าอะไรต่างๆก็ดีที่มันเกิดขึ้นในระดับโลกนะครับอันนี้มันคือเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับทุนไทยหลายบริษัทนะครับถ้าใครดูในสารคดีของพม่านะครับสิ่งที่สลัมพม่าอยู่คืออยู่ในนิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ในเขตย่างกุ้งนะครับอยู่ทางตอนเหนือนะครับเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่ตั้งมาในช่วง1990นะครับหลังนโยบายที่รับการลงทุนจากต่างประเทศนะครับส่วนใหญ่นะครับบริษัทที่เป็นนายจ้างก็ดีหรือว่าบริษัทที่เข้าไปลงทุนก็ดีก็จะเป็นบริษัทต่างชาตินะครับแล้วก็ผู้รู้ต่างๆที่ส่งผลชีวิตต่อผู้คนหรือว่าการสร้างความเหลื่อมล้ำความไม่มั่นคงต่างๆนะครับอันนี้มันคือสิ่งที่มันสัมพันธ์กันนะครับอันนี้ก็อาจจะก็ไม่รู้จะทิ้งท้ายไงก็ขอทิ้งประมาณนี้นะครับครับSo, actually, the city is not only for the rich people, right? It's also for the poor. The poor also have a right to be city, and then the poor also have to right a job in the city. So that's our, how to say, but the government think that maybe in our area,So we in Lai Daya Township that we are working area is Lai Daya Township. In Lai Daya, there's a lot of and a big real estate in this area. But a lot of people, they don't have land, they don't have house. They don't have land. That's the inequality of, you know. หัวข้อเรื่องความเหลื่อมล้ำก็จริงๆแล้วเป็นเรื่องใกล้ตัวกับเราทุกคนมากๆนะครับก็เราก็จะคือพูดง่ายๆว่าถ้าเราดูมันจริงๆเราสังเกตเห็นได้ในทุกสิ่งที่เราเจออยู่สม่ำเสมอในชีวิตแล้วก็ถ้าสนใจก็ฝากติดตามศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำนั้นนโยบายสังคมให้สรุปขายของเลยอ๋อครับก็หมดนาทีนึงพอดีท้ายที่สุดนะครับก็สามารถดูใน Facebook ได้นะครับลองFacebook อะไรนะคะ Facebook อะไรนะคะไหนๆก็ CRISP Hub CRISP Center for Research on Inequality and Social Policy ธรรมศาสตร์ University ครับใช่ครับเดี๋ยวสนใจแปมเป็นผู้ประสานงานศูนย์เหลื่อมล้ำมาฟังด้วยครับสามารถถามแปมได้ครับผมค่ะขอบพระคุณมากค่ะก็ขอบคุณผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านนะคะขอบคุณมากค่ะขอเสียงปรบมือให้กับผู้ร่วมเสวนาทุกท่านค่ะต่อไปนะคะเซสชั่นต่อไปจะขอเรียนเชิญคุณคินเทสลาลัตนะคะหรือว่านอร่าของเรานะคะ May I welcome the film director of the quarter number zero to share your experience for your documentary film please welcome ขอเสียงปรบมือให้นอร่าด้วยค่ะI'm Nora from Myanmar. I'm so glad to be here. But it's been a long day. You know, we have been watching a long movie and like a short. It's, now we are sitting so long. So if you don't have a question, it's okay. If you have a question, it's okay. Okay. Could you elaborate like the ideas? How could or what kind of thing that trigger your ideas to produce this kind of documentary film? It was really good experience for me to see, to get that kind of experience working with this community, because I'm also like that. Everybody, like I don't need to be so much care about this slum people because I'm all like normally working and you know daily working, but I got a chance to shoot this documentary, and then it made me more understand about like a structure, how the structure is working in the city.So, and then, you know, like, on top of that, there's a lot of things, you know, we have to be questioned to the governmental policy and, you know, a lot of things. And why the quarter number zero? I think I already asked you this question, but I just like to would like to share with all. In our country, we use, like, I live in quarter number 56. So, you, for example, like, he lives in quarter number 12 or 2 or something like that. So, we have something belonging.So we can go back and like we can say where you live. So I live in quarter number 56.
you know, like a, but for them, you know, when they are in the school, they don't, when they register, you know, where you come from, they come from slum, they don't even have that, that kind of like a belonging some place. So like, so they have, they face a lot of discrimination. They face discrimination not only physically and emotionally, it was discriminated. So that's why, you know, I would like to get this, maybe one day they will have the number, maybe quota number one, quota number two, quota number three for them. So there's something vision for them. And why this area? I mean, like for the people who work in the factory, why you choose this factory as your like screening scene? Or like the record scene? You know, in that area, there's a, all, most of the men, they have to walk. And then also, how can I say, in so like one day they walk, like they got a money and then they spend this. So if they don't have a job for this one day, so they don't have money to survive for tomorrow. So some, it's like daily pay. Daily pay. So like a, and so that's why there's a only woman, you know, like a, who I can shoot, because men are, you know, like trying to get the job, finding this. That's the one reason why I choose the woman. And then why it's become like a factory gear and like a, you know, different gear, because when I start shoot with the main character, and I talk, and then the story called me, like I have to shoot other gear as well, like, so that's, you know, I just followed the process. Okay, this is my own curiosity for you yourself. Before you shooting movie, what kind of expectations towards the thing that you would like to, or you will encounter? And before and after, was it still the same or different? It's different, it's different. Because like before I did this film, like I mentioned before, I'm also like a, one of the very normal, like, you know, I live with my own society, and, you know, like, I don't need to be so much cared about them, you know, it's, of course, like, no. But after when I, what made me sure is, like, when I went there for research, like, I met the different people, different houses, and then they came here because of Nagi cyclone. It's made me sure. Because I thought that, like, they also, like, came the city to get their, you know, place. And then, like one day, they were get there, like they were own the land. So that's what they are, you know, they are what they was thinking. I thought like that, but actually, when I went for them, you know, like to make a research, I got shocked, because like a Nage cyclone is very like a tsunami, like a tsunamis. You know, it's very, you know, it would destroy everything. So like they, before they also very daily job worker, and then the tsunami was destroyed. There's a no more hope. So that's the only one reason, you know, they have to come to the city. So I understand how we suffer, like, in, you know, like during Nage time. So it's really made me shocked, and then I keep following this storyline. มีใครอยากถามคำถามไหมคะ Is anyone would like to ask some questions or would like to exchange the idea after you see the movies, the documentaries? ถามได้อีกค่ะเดี๋ยวแปลให้ครับเดี๋ยวรบกวนขอถามอีกคำถามแล้วกันนะครับก็อยากจะทราบว่าคนงานที่คือชาวบ้านที่มาอยู่ตรงนี้นี่คือเขาทำงานแล้วเนี่ยคือเขาตั้งใจจะโยกย้ายกลับไปที่อพยพมาหรือเปล่าหรือว่าจะตั้งใจว่าจะอยู่ที่นี่หรือว่าจะหางานไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะได้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับตรงนี้นะครับ So the question is like for those migrants who move into the city would they like to be settled down in this city or in one day they would like to move back to their hometown As far as I know, I don't know the whole slum area, but as much as I know, when I ask the question to them, you know, like they don't have a plan to go back because they cannot go back. Like some people became slum because of there's a government project in their village. It's really big project. So, but they are they
they used to be a daily walker, but when their big project came, so they don't have anything to do there, so they moved it. So and then also for the people who was affected by Nage cyclone, so their lands they cannot survive in there. You know, 1 year they trying to survive, 2 years their land is not recover, so they have to move, they have to sell their land, like a very with like a small amount of the money, and then they start in the city. So if something wrong, they don't have like any place to go back. So like, they have to be slam if they cannot solve this problem.ไม่กลับเพราะว่าไม่มีอะไรเหลืออยู่ที่บ้านเดิมแล้วนะคะจากพายุแล้วก็เขายอมจ่ายยอมขายพื้นที่ที่บ้านเดิมด้วยราคาถูกๆเพราะว่าไม่มีอะไรเหลือแล้ว One question Most of the slum dwellers they don't have their own farm in the rural area they are farm labor so that's the one of the reason they cannot go backAnd then in the rural area, the government always encourage to change the, how to say, industrial agriculture. It means they use a lot of machine. So even they live in the city, rural area, they don't have job because the farmer use a lot of machine, right? So that's one of the reason they cannot go back.Does the Myanmar government has any policy to help the slum to getting better or recover or something like that? And then they don't have policy, but the regional government, the Yago government, have a plan to solve the problems of the slum. Their idea is they will build high-rise building, and then they will relocate these people. But.Even in Thailand, it's already failed, right? So they try to be repeat again, you know, in Myanmar. Yeah. It will be, I can imagine it will be failed, you know. So it will do like this, they will lose two things, you know. They will lose their budget. And then the slum people will also lose their identity. If they set it out, you know, they will occupy another land, free land, and the public will say, oh, you're opportunist.The government already gives you the room or the house. Why you set it out? So they will lose two sides. ต้องแปลมันคิดว่าทุกคนเข้าใจนะคะเพราะว่ารัฐบาลก็ได้สร้างตึกอันใหม่สวยตึกใหญ่สวยงามแต่ก็ไม่มีคนไปอยู่นะคะมีคำถามหรือว่ามีประเด็นแลกเปลี่ยนกันอีกไหมคะดูทุกคนดูยังอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะอาค่ะข้างหลังคือสงสัยอะครับว่าในสังคมพม่าเนี่ยคนชนชั้นล่างเนี่ยเขาไม่แบ่งชนชั้นต่ออีกทีหนึ่งไหมครับแบบสมมติถ้าผมเป็นคนพม่าโดยกำเนิดอย่างเงี้ยครับผมเป็นชนชั้นล่างพม่าเนี่ยแล้วมีคนกะเหรี่ยงที่เป็นพม่าเหมือนกันก็ชนชั้นล่างเหมือนกันเขามีแบ่งระดับไหมครับว่ากะเหรี่ยงเนี่ยจะเป็นชนชั้นที่ต่ำกว่าหรือในภายชนชั้นล่างด้วยกันเนี่ยเขามีแบ่งคลาสย่อยในนั้นอีกไหมในตัวสังคมพม่าครับครับครับYes. Yes. You know, there's a different kind of class different in different kind of society, like a ethnic, you know, like we have a very, very, very different, like a high rank, low rank, very diverse. And also like even in the slum, you know, if you have more money or if you have if you have a better job, like they also have a discrimination in this society as well, in that society as well. การสืบเนื่องมาจากคำถามนี้ขอถามเคซาค่ะ As like the people who work with the social development, do you have like a different treatment or different service towards the people who are in the different groups of the ethnic city, or was it the same?
yet. That's a very interesting. In Islam communities, most of the peoples are Burmese and Buddhist. So in that area, so we have a lot of Quran people, but it's very rare to find out the Quran Kalyan in the Islam community. There's a two. Mostly the Burmese people migrate to the city as Islam, and the second is Rakhinese. Yeah? The second is Rakhinese. They move to the city. They are the second majority, I think. Yeah, equal treatment. Yeah, yeah. But the. มีประเด็นอยากแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมไหมคะได้นะคะยังได้อยู่เรายังอยู่ในเวลานะคะมีไหมเอ่ยเอายังมีอีกค่ะครับอยากจะทราบว่ามีเงินทุนจากภายนอกหรือว่ากองทุนจากต่างชาติเข้ามาช่วยเหลือคนในกลุ่มนี้ด้วยหรือเปล่านะครับตรงนี้หรือความช่วยเหลือที่ต่างชาติมีให้ต่อพื้นที่สลัมตรงนี้นะครับactually we don't have a fan or the for right now that's when we demand the government to allocate the budget for the housing for the upper poor but they do not answer yet we don't have enough we don't have no fan I'll ask my question after. I think his question was about whether slum dwellers are mostly receive help from foreign aid or from foreign developers or foreign, you know, because in a lot of developing countries, sometimes because the government, a developing country government will say, well, we don't have the budget, so then hopefully we'll just get it from charity organizations. Or other governments. Yes, we have a plan. In future, we will set up the budget or the fund by the maybe NGO or NGO, and then we will negotiate with the government. We already collect or set up this budget, this kind of amount of budget. How about you? How much you will add it to this budget? So it will be in future. It will be the budget for our poor. That's our plan.Oh. Yeah, the question was whether foreign governments can replace. Yes, yes. And then some government projects, they got the budget from the Japanese through JICA, right? JICA is their godfather, right? So, but they feel in one, in Mandalay, they have some project. We call it.Once I forgot the country. He's a queen from. Not the queen. I forgot. Let's see. So they came. She came to the Mandalay and then visit to the riverside. In the Aoudi riverside, there's a lot of slum. They clear out because of the queen will come. After that, the queen heard this the new, and then they donate some budget.Or that they give some budget to build some high rise for the slum, but the slum hire to other people or they set it out and back again to there. Yeah, so Mandalay government already have experienced this now, and then the Japan in Yangon, JICA donate some budget to have high rise building, and then they move out maybe 100 families to this building.So they collect some rental fees or something like that. But after the people know that this donated by the Japan government, so they do not give anymore. So it's not your money, it's come from the Japanese government, so they do not give
the animal to the running fee. That's also a problem. Okay. มีอีกไหมเอ่ยถ้าไม่มีแล้วก็สมควรแก่อ๋ออาจารย์ Oh, sorry. I was asking his question. My question was, how long did it take for you to build trust with the community that you were working with? And in that process, do you feel that, or maybe now moving forward, even though there are potentially ethnic, religious, class differences within the slum, do you find that perhaps through the process of this film project, that they might be politically organizing or at least socially organizing, like, you know, into either some kind of social, you know, into a political community of some sort to collectively try to bargain for better deals? In the beginning, we started in end of 2014. In the beginning, we are very difficult, and then because we do not know anyone in the community. So as an organizer, they have to go to community as a daily work. Maybe they went to the communities and then they talk with the people and then they have lunch in the community. And then they trying to know every household, and then they trying to start to discuss with the people what's their problem or what their issue, and then they start to organize the small meeting. Oh, we have this kind of issue. We have common issue, and then we did it. But later, it's very, how to say, easily, because we already have some community to show the proof. If we unite or if we work together, we can have some achievement or success. So it's more easier than before. Did you? But the challenge is in the communities. There's a son we call the professional squatters. Actually, they are not the genuine squatters. Maybe they are less than 10%, but they are very strong. So there's three things. They link with the local authority. And the second is they link with the local security, like police. Some squatters, professional squatters, are very linked with the gang group. So it's very dangerous or very challenge to our SEAL working with the, you know. Because if they don't want to be people are united or organized like this. So that's our challenge. And then the government and the public also think, oh, you want to say encourage these people, the bad people or the illegal people, you encourage these people. So it's we have two what to say face, you know? One is one gang group and another one is the public and the government also. I just wonder if in the future, if you keep going in this direction, if you're able to distribute some kind of easier cameras to people to document their own lives and have a different kind of film where maybe instead of controlling the kind of arc from the beginning to the end, you know, kind of more citizen storytelling and what kind of stories come out of that kind of decentralized approach. I'm making a plan to shoot another documentary about slum people. You know, like this is a very good, like important, you know, like to think about that. But it depends on like the community is ready to do it or not. Like you know, like I tried once with the street children, but like it's challenging. There's a lot of challenges. It took a lot of time. You know, like to do like this. Maybe somehow I will try this kind of version, like participatory documentary, like everyone is shooting and like something like that. It took a lot of time. Sometimes, you know, like when we do the documentary, is we only have a timeline. We have to finish. That's one of the pressure, you know, like really pressure. You know, we have to do it, produce like something, like that kind of very participatory thing. It's like we have to be spend, you know, a lot of time and even trust. And like trust and time, and you know, like I have to go there, like a daily walk or something like that. Yeah, maybe when the community is ready, maybe one day I'm ready, so I will do it. Okay, so thank you very much. It is very, very interesting discussion, and I really enjoy. So, ขอบคุณทุกท่านนะคะก็งานเสวนานี้ก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจมาร่วมงานเสวนาสาธารณะครั้งนี้นะคะ
แล้วก็มีส่วนถ้าในกิจกรรมต่อไปก็รบกวนติดตามเว็บไซต์ของ FES เกี่ยวกับกิจกรรมสาธารณะต่อไปนะคะขอบคุณทุกท่านที่มาวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ